ครื่องรางอาถรรพ์ของขลังของแปลกตามปกติโดยทั่วไปแล้วเราจะคุ้นเคยกับพวกเครื่องรางของขลังประเภททำขึ้นมาเองหล่อหลอมปลุกเสกกันขึ้นมาใช่ไหมครับแต่คุณทราบหรือไม่ว่าเครื่องรางของขลังอีกประเภทที่นับได้ว่ามีความขลังและอาถรรพ์จริงแล้วมันต้องเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติหรือไม่ก็ประเภทผ่าเหล่าผ่าพอออกมาแบบผิดธรรมชาติซึ่งเครื่องรางของขลังประเภทนี้จะจัดได้ว่าหายากสุดๆ1ช้องหมูป่ามีความเชื่อของที่มาแตกต่างกันออกไปบ้างเชื่อว่าช้องหมูป่าเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวหรือหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษนักสายศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นของขลังชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ด้านคงกระพันมหาอุดส่วนอีกกลุ่มเชื่อว่าช้องหมูป่าคือขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่าโดยเฉพาะหมูโทนซึ่งหมายถึงหมูตัวผู้ที่ชอบหากินอยู่ตัวเดียวอย่างทอนหนุ่มมันจะมีขนเหนือสันหลังขึ้นมาถึงหนกคอยาวเป็นพิเศษเหมือนหางเปียย่อยลงมาตรงหน้าผากยาวจนถึงปากของมันหมูป่าจะคาบช้องของมันเอาไว้ตลอดเวลาโดยพันเอาไว้กับเขี้ยวด้านหนึ่งเชื่อกันว่าช้องหมูป่าแบบนี้มีความคงกระพันมหาอุดคุ้มครองทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของช้องและคนที่มีช้องของหมูป่าไว้ครอบครองส่วนความเชื่อของกลุ่มหลังสุดนี้พิสดารน่าสนใจมากเชื่อกันว่าช้องหมูป่าเป็นขนที่ขึ้นอยู่บริเวณลูกอัณฑของหมูป่าหรืออาจเรียกว่าขนเพชรหมูป่าก็น่าจะได้จัดเป็นขนลักษณะพิเศษเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหมูป่าโทนที่ชอบออกหากินตัวเดียวไม่เกรงกลัวใครจะใช้ปากและฟันเลียและกัดขนของมันมาไว้ในปากตวัดและเคี้ยวด้วยน้ำลายจนขนรวมตัวกันเป็นวงหรือขมวดกลมๆหรือวงแหวนหมูจะรักษาขนนี้ไว้ในปากตลอดเวลาไม่ว่าจะกินอะไรมันก็จะซ่อนไว้ในปากได้อย่างประหลาดหมูป่าตัวนั้นจะมีความอยู่ยงคงกระพันเป็นมหาอุดตลอดเวลาที่มันมีขนนั้นอยู่ในปากลูกกระสุนปืนนายพรานจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ดังนั้นพรานป่านักล่าทางไสยศาสตร์จึงต้องคอยติดตามหมูตัวที่ต้องการไปคอยจนมันกินน้ำตอนกินน้ำนี่เองที่หมูป่าจะคายขนหรือช้องหมูป่าออกมาวางไว้บนโขดหินบ้างบนขอนไม้บ้างเพื่อให้มันได้กินน้ำอย่างสะดวกพอมันคายช้องหมูป่าออกมาแล้วนายพรานก็จะยิงหมูตัวนั้นได้แล้วจึงค่อยไปเก็บเอาช้องหมูป่าเอามาเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวกันเชื่อกันว่าจะทำให้ปืนยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าแต่ต้องพกติดตัวไว้ตลอดห่างแค่คืบแค่ศอกก็จะไม่สามารถคุ้มครองป้องกันได้2เขี้ยวหมูตันหมูป่าเพศผู้ตัวใดมีเขี้ยวตันตั้งแต่โคนเขี้ยวถึงปลายเขี้ยวจะยิงไม่ออกหรือยิงไม่เข้าเมื่อมันตายด้วยความชราใครไปพบเข้าดึงออกจากกรามได้ใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศาสตราวุธต่างๆได้หมูป่าที่มีเขี้ยวตันหาได้ยากมากเพราะเป็นหมูป่าที่หลบหนีเก่งพรานป่าจับได้ยากมากและแผลงสอนก็ไม่เข้าเนื้อเขี้ยวหมูตันจึงถือเป็นของวิเศษมาช้านานเท่าที่ทราบมาเขี้ยวหมูตันที่นำมาใช้กันเป็นเขี้ยวหมูตันที่ได้จากการตายตามธรรมชาติของตัวหมูป่าเองเขี้ยวหมูตันสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องรางของวิเศษได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปลุกเสกวิธีดูเขี้ยวหมูตันคนที่เคยเห็นของแท้แล้วคงดูเป็นได้ไม่ยากในที่นี้ขออธิบายวิธีดูสำหรับท่านที่ยังไม่ชำนาญ 1. เมื่อส่องกล้องขยายจากโคนจนถึงปลายจะมองเห็นเส้นตามขวางเป็นริ้งๆเป็นเส้นที่แสดงถึงการงอกเพิ่มของเขี้ยวหมูตามอายุของมัน 2. ส่วนของเขี้ยวหมูที่ถูกใช้สัมผัสกับเหงื่อจะมีสีเปลี่ยนไปและออกเหลืองจุดสังเกตจะเห็นเสมือนเป็นชั้นบางๆเคลือบผิวอยู่คล้ายกับว่าถูกเคลือบด้วยเทียนไข 3. ตรงส่วนปลายของเขี้ยวจะมีส่วนที่เป็นมุมคมเพื่อการบดเคี้ยวอาหาร 4. ถ้าเขี้ยวหมูถักเงินไว้ให้สังเกตความเก่าของเงินที่ใช้ถักว่ามีความเก่าเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเขี้ยวหมูหรือไม่ 5. จุดตายเขี้ยวหมูตันจะมีเนื้อในเต็มตั้งแต่โคนจนถึงปลายแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบริเวณใกล้กับโคนของเขี้ยวจะต้องมีโพรงอากาศอยู่หน่อยหนึ่งเสมอเพราะเป็นโพรงประสาทฟันของหมูแล้วค่อยเป็นโคนตันแบบที่เราเห็นกันโดยโพรงอากาศนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุของหมูตัวนั้นๆ
ดังนั้นถ้าเห็นเขี้ยวหมูเป็นรูหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมีเนื้อข้างในอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขี้ยวกลวงนะครับไม่งั้นท่านอาจพลาดของดีไปอย่างน่าเสียดายส่วนวิธีดูเนื้อในเขี้ยวว่าเป็นเนื้อฝันหรือเนื้อเก๊กทำได้โดยพิจารณาสีสันว่าออกไปทางกระดูกแห้งปนแดงแดงหรือไม่สีภายในเขี้ยวจะต่างจากเนื้อฟันภายนอกเพราะเป็นสารคนละชนิดกันเหมือนฟันของคนเราแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันครับหรือจะลองเคาะๆดูถ้าเป็นปูนปลาสเตอร์ก็จะหลุดมาเองส่วนถ้าเป็นรัสเซิลมองดูก็รู้ว่าเก๊แล้วครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเขี้ยวหมูตันที่มีรอยแตกตรงโคนแล้วข้างในตันไปเลยทั้งแท่งอย่างนี้เก๊แน่นอนครับ3เดือยงูเหลือมเป็นของที่มีอาถรรพ์ในตัวเองที่เรียกว่าของพิเศษคนโบราณได้กล่าวขานจวบจนถึงปัจจุบันว่าเดือยพญางูเหลือมเป็นของอาถรรพ์มีอานุภาพที่เร้นลับศักดิ์สิทธิ์เป็นของพิเศษผู้ใดมีไว้ครอบครองจะมีโชคมีลาภเข้ามาโดยตลอดชีวิตรุ่งเรืองทำมาค้าขายหากินง่ายขึ้นอย่างเหลือเชื่อซึ่งตามธรรมชาติพญางูเหลือมจะมีเฉพาะเพศผู้และมีอายุมากเท่านั้นถึงจะมีเดือยนับว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าหรือวิเศษยิ่งนักโดยธรรมชาติงูทั่วไปจะต้องเลื้อยออกไปหากินแต่พญางูเหลือมที่มีอายุมากจะไม่ออกไปหากินเหมือนงูทั่วไปแต่จะออกเดินทางหาอาณาเขตในการนอนรอเหยื่อเมื่อพญางูเหลือมหิบอาหารจะมีเดือยงอกออกมาแถวแถวใกล้รูถ่ายของเสียโดยที่มันจะใช้เดือยนี้วงเป็นอาณาเขตวงกลมรอบๆที่มันนอนอยู่ในวงกลมอาณาเขตนั้นถ้าสัตว์ตัวใดลงเดินเข้ามาอย่าหวังว่าจะได้เดินออกไปอีกเหมือนโดนคาถาต้องมนต์สะกดงงงวยสัตว์เหล่านั้นจะเดินเข้าไปให้พญางูเหลือมกินแบบสบายๆแม้แต่งูตัวเมียก็จะเดินเข้ามาให้ผสมพันธุ์อยู่ไม่ขาดตำราโบราณได้บันทึกไว้เป็นจารึกว่าเป็นของพิเศษยิ่งนักแต่การที่จะเอามาทำเครื่องรางต้องเอาเฉพาะตัวที่มันตายพรายเท่านั้นเดือยพญางูเหลือมถึงจะขลังและทรงคุณค่ายิ่งนักงูเหลือมเป็นงูชนิดเดียวที่มีเดือยซึ่งจะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้นเหตุนี้ตำราโบราณจึงบอกว่าเป็นของดีที่พิเศษในตัวแต่การที่จะเอามาจะต้องเลือกเอามาได้เฉพาะตัวที่มันตายพรายคือแก่ตายหรือตายโหงคือมีอุบัติเหตุเช่นไฟป่าครอกตายเท่านั้นถึงจะขลังไม่ใช่ว่าไปจับมันมาแล้วฆ่าวิธีสังเกตว่าเป็นเดือยงูเหลือมจริงหรือเดือยงูเหลือมปลอมนั้นเพราะว่าเดือยงูเหลือมนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับอุ้งตีนไก่จะมีความแตกต่างกันอยู่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นถ้าเป็นอุ้งตีนไก่แล้วพอทุกส่วนมันแห้งสนิทหนังที่อุ้งตีนมันจะเหี่ยวแห้งยุบติดกับกระดูกไก่แนบกันสนิทแทบจะแกะออกไม่ได้ชนิดนี้เรียกว่าของปลอมถ้าเป็นเดือยงูเหลือมแท้ๆมีลักษณะดังนี้ที่โคนเล็บจะมีเนื้อเป็นก้อนเกาะกันแน่นแม้ว่าจะผ่านการตากแห้งเป็นเวลานานก็ตามมันจะไม่ยุบแห้งติดกระดูกเหมือนอุ้งตีนไก่เล็บจะแข็งปลายยาวแหลมบางเดือยจะโค้งยาวมากมันอยู่ตรงที่ว่างูเหลือมจะต้องมีตัวขนาดใหญ่มากมายและกรงอุ้งเล็บของงูเหลือมนี้จะไม่หลุดออกจากกระดูกมันจะฝังอยู่อย่างเหนียวแน่นมากนี่แหละเรียกว่าของแท้สรรพคุณของเดือยงูเหลือมดีในด้านเสี่ยงโชคตามคำโบราณมีอยู่ว่าสะกดคนที่เล่นการพนันกับเราแต่มีข้อแม้ว่าอย่าลุกถ้าลุกเลิกเล่นได้เลยแบบฉบับโบราณว่าไว้แบบนั้นดีในด้านทำมาหากินมีลูกค้ามาหาเองเหมาะแก่งานธุรกิจออนไลน์เหมือนที่เหยื่อเดินเข้ามาให้งูเหลือมกินเองแบบสบายสบายแหละโชคลาภค้าขายดีดีในด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมีเสน่ห์ในกายดึงดูเพศตรงข้ามอันนี้หลายท่านคงสนใจ4ตับเหล็กทางภาคกลางและทางภาคเหนือเรียกว่าตับทองแดงเล่ากันว่าตับเหล็กหรือตับทองแดงนี้จะไม่ไฟคือศพของคนที่มีตับเหล็กนี้ตับจะไม่ไฟจะเหลือตับเหล็กไว้ให้ถือเป็นของขลังชนิดหนึ่ง5คราวทองแดงคราวทองแดงนี้เชื่อกันว่าเป็นของขลังที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของคนที่มีอาคมแก่กล้ามีคาถาอาคมเสกว่านยากินเป็นประจำทำให้ตับเป็นเหล็กหรือคราวเป็นทองแดงใช้มีดโกนไม่เข้าก็มีแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเกิดขึ้นเองได้แต่ไม่ได้มีหรือเกิดขึ้นได้กับทุกคนนานๆจะพบเห็นกันสักทีปกงากำจัดเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ได้ยินกันบ่อยๆ
แต่เป็นของที่หายากมากมากงากำจัดนี้หมายถึงงาช้างที่หักคาต้นไม้เป็นงาของช้างตกมันหรือช้างเกเรอารมณ์ร้ายและมีฤทธิ์เดชมากงาช้างที่แตกหักออกมาในขณะที่ช้างยังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่เกิดได้ยากโบราณท่านจึงถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะพบเห็นได้ต่อเมื่อช้างตกมันไล่อาละวาดแล้วเอางาแทงกับต้นไม้ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวขณะกำลังตกมันส่วนบริเวณปลายงาจะหักคาอยู่กับต้นไม้ซึ่งแต่ละชิ้นก็ไม่ใหญ่มากนักจะมีรุกขเทดารักษาไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้มีบุญต้องทำพิธีจุดธูปบวงสรวงบอกกล่าวก่อนจึงจะสามารถแกะงาออกจากเปลือกไม้ได้เชื่อกันว่ามันมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจที่จะป้องกันได้ในทุกทางแต่ต้องระวังให้ดีเพราะของปลอมมีมากจนหาของจริงไม่เจอส่วนใหญ่แล้วหากได้งาจำกัดมาคนก็มักจะนำไปให้อาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังแต่เป็นเครื่องรางของขลังนิยมนำมาทำด้ามมีดหมอ 7. งาช้างน้ำมีลักษณะคล้ายเขี้ยวเสือแต่เล็กกว่าไม่ใช่งาช้างน้ำในเทพนิยายหรือฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยในอดีตผู้คนมีน้อยพวกชาวน้ำใช้หยวกกล้วยไปวางไว้ริมฝั่งในฤดูที่ช้างน้ำคึกขนองมาพบหยวกกล้วยจะแทงทันทีเพราะแทงแล้วไม่เจ็บปวดเหมือนแทงหินหรือพวกปะการังบางครั้งงาจะหักหรือหลุดติดหยวกอยู่ชาวน้ำจะได้งาช้างน้ำด้วยวิธีนี้จึงนำมาเป็นเครื่องรางป้องกันปลาร้ายเช่นปลาฉลามโดยเฉพาะใครมีงาช้างน้ำช้างป่ากลัวมากหมอจับช้างจะมีงาช้างน้ำเป็นส่วนมากตามตำนานว่ากันว่าช้างน้ำนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งตำนานป่าหิมพานต์เฉดเช่นเดียวกันกับมักกะลีฝนซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่กับโลกมนุษย์หรือจะเรียกว่าแดนสนธยาก็ย่อมได้อันเรื่องราวเกี่ยวกับป่าหิมพานต์นั้นแม้แต่ในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเราก็ยังกล่าวถึงถือเป็นการยืนยันอย่างแจ้งชัดอีกทั้งพระป่าสายกรรมฐานที่ท่านได้ญาณทิพยจักษุหลายรูปก็ยืนยันว่ามีจริงๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่นักเล่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาจนถึงในปัจจุบันได้กล่าวถึงความวิเศษเลิศล้ำของงาช้างน้ำอันมีการได้มาแบบลี้ลับพิสดารเป็นเรื่องของบุญวาสนาที่เกี่ยวพันกันมาแต่ปางก่อนอันช้างน้ำนั้นมีลักษณะเหมือนช้างย่อส่วนหรือช้างจิ๋วเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์ผู้ที่จะมีโอกาสได้พบเห็นตัวจริงด้วยตาเนื้อนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลมีบุญญาฤทธิ์สูงส่งเขาถึงจะมาปรากฏตัวให้เห็นยังดินแดนมนุษย์พร้อมทั้งสลัดงาข้างใดข้างหนึ่งมอบไว้ให้ส่วนใหญ่ที่มาปรากฏตัวให้เห็นนั้นมักจะเป็นบริเวณป่าลึกที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ต่างๆและห่างไกลจากผู้คนมากผู้ที่มีสัมผัสพิเศษสามารถสื่อจิตติดต่อกับช้างน้ำได้เล่าว่าช้างน้ำในดินแดนหิมพานต์มีอยู่3ขนาดคือขนาดเล็กจิ๋วขนาดกลางขนาดใหญ่แต่ทั้งหมดนี้จะมีขนาดต่างกันไม่มากแต่โดยรวมแล้วจะมีขนาดใหญ่ยาวไม่เกิน6นิ้วฟุตไม้บรรทัดงาช้างในป่าหิมพานต์นั้นจะแตกต่างกับงาช้างในเมืองมนุษย์พอสมควรทีเดียวมีสีขาวและขาวอมเหลืองเหมือนกันแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีๆจะเห็นว่ามีแค่ส่วนคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นจุดสำคัญในการดูว่าเป็นงาช้างน้ำจากป่าหิมพานต์แท้หรือเทียมจึงอยู่ตรงนี้กล่าวคือหากชิ้นไหนมีลักษณะเหมือนงาช้างในเมืองมนุษย์เป็นอย่างมากขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนได้เลยคือยิ่งเหมือนมากเท่าไรยิ่งไม่ใช่เนื่องจากได้มีผู้นำงาช้างมาเหลาให้มีขนาดเล็กพยายามแต่งให้ดูเก่าอบด้วยความร้อนเพื่อให้มีรอยร้าวซึ่งมีการทำปลอมสารพัดวิธีมานานหลายสิบปีแล้วซ้ำร้ายยังกูเรื่องขึ้นมาว่าช้างน้ำเป็นสัตว์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วเหตุเพราะว่างาช้างน้ำของแท้แท้นั้นราคาสูงอยู่ที่หลักล้านส่วนจะกี่ล้านนั้นอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขายส่วนของปลอมที่ทำออกมาให้เห็นนั้นจะมีราคาขายอยู่ที่ไม่เกินหลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเอง 8. กระดูกงูเหลือมเมื่องูเหลือมตายปล่อยให้เน่าเปื่อยจนแห้งเหลือแต่กระดูกนำเอากระดูกสันหลังมาร้อยด้วยเชือกได้ทำสายรัดเอวเชื่อกันว่างูเหลือมเป็นราชาของงูมาก่อนจึงใช้ป้องกันพวกงูพิษและแก้เจ็บหลังได้ด้วยหรือนำกระดูกงูเหลือมมาฝนกับน้ำมะนาว
และนำมาทาบริเวณที่ปวดเมื่อยจะหายปวดเมื่อยหรือนำกระดูกงูเหลือมมาผูกข้อมือเด็กอ่อนจะทำให้เด็กอ่อนไม่บิดตัวเป็นความเชื่อมาแต่สมัยโบราณและปัจจุบันก็ยังมีคนให้ความเชื่อในสรรพคุณของกระดูกงูเหลือมอยู่ 9. เข่งเป็นเหล็กเข่งเป็นรังปลวกชนิดหนึ่งอยู่ตามต้นไม้เช่นต้นมะพร้าวตัวเล็กกว่าปลวกธรรมดาก้นสีเหลืองอ่อนใช้เลี้ยงนกคุ้มได้ดีจะด้วยสาเหตุใดบอกไม่ได้เข่งร้างหรือเข่งที่ไม่มีตัวปลวกแล้วบางส่วนกลายเป็นเหล็กยังคงสภาพมีรูเล็กๆ เป็นทางเดินของตัวปลวกอยู่แสนรังหรือล้านรังจะพบมีเข่งเป็นเหล็กใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศาสตราวุธต่างๆได้10คดตอดคงกระพันในส่วนของพืชเครื่องรางของขลังที่มีผู้นิยมกันมากๆคือคดมีลักษณะเหมือนหินเช่นคดขนุนและคดมะพร้าวที่มีผู้ต้องการมากคือคดขนุนที่กลายเป็นหินซึ่งจะให้คุณทั้งด้านความคงกระพันแคล้วคลาดและไม่ตามหานิยมปัจจุบันมีผู้ทำของปลอมออกมาโดยเอาหินเอากรวดสวยๆมาจีรนัยตกแต่งเป็นคดหลอกขายกันขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ